ข้อต่อไปเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องสังคยนาแต่ไม่รู้ว่าผู้ที่ถามอยู่ในที่นี่หรือเปล่านะฮะเราช่วยกันเลือกคำถามหน่อยก็ดีนะเผื่อว่าบางคำถามอาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในห้องเล็กถามไว้อย่างนี้ถ้าเราคิดว่าน่าจะเป็นคำถามของผู้ที่อยู่ในห้องเล็กเราก็จะได้รอไว้ช่วงกลางคืนนะฮะจะได้ให้เขาฟังด้วยข้อที่11นะฮะตามตัวเลขนะกัปปิยกุฎีอันโตพุทธะอันโตปักกะสันนิธิและที่เกี่ยวกับภาษาบาลีหรือศัพท์ทางวิชาการเอาแปลสับให้ก็แล้วกันนะครับเนาะกัปปิยกุฎีก็แปลว่ากุฏิที่เป็นกัปปิยะกุฏิที่สมควรนะครับสมควรในที่นี้คือสมควรทำอะไรสมควรที่จะนอนใช่ไหมครับใช่หรือเปล่าใช่ใช่เปล่าอาจารย์นาบุญเกี่ยวกับเก็บอาหารนะครับคำว่ากัปปิยกุฏิขอให้เราทราบว่าเกี่ยวกับเรื่องที่เก็บอาหารคือบางทีเนี่ยข้าวสารอาหารแห้งที่มีผู้ถวายมามีมากนะครับแต่เขายังไม่ได้ประเคนนะเขาถวายด้วยเจตนาด้วยสละให้นั่นแหละแต่ยังไม่ได้ประเคนเนี่ยก็อนุญาตให้มีกัปปิยกุฏิไว้เก็บนะครับเก็บไปเรื่อยๆนะวันไหนที่พระสงฆ์ต้องการจะได้วัตถุมาทำอาหารนะขบฉันกันเนี่ยก็ให้เนนให้โยมไปช่วยกันเอาของที่เก็บไว้ในกัปปิยกุฏินั้นเนี่ยพวกข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยมาหุงต้มผัดต้มยำทำแกงอะไรต่างๆเนี่ยถวายนะอันนี้จะไม่เป็นโทษนะครับถ้าไม่ใช่กัปปิยกุฏิเอาข้าวสารอาหารแห้งไปเก็บไว้ข้ามคืนหนึ่งตั้งแต่คืนหนึ่งเป็นต้นไปเนี่ยนะครับขึ้นไปเนี่ยต่อไปอาหารอันเดิมอันเดียวกันนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันเก็บไม่ใช่กัปปิยกุฏิเนี่ยให้คนอื่นเอามาหุงต้มให้พระฉันพระฉันทุกคำเป็นอาบัติทุกกฎทุกคำเพราะอาหารนั้นเรียกว่าเก็บไว้ในอกัปปิยกุฏิก็จะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งเกิดขึ้นมาว่าอันโตวุฒะนะครับที่เก็บไว้ในกุฏิทั่วๆไปที่ไม่ใช่กัปปิยกุฏิเนี่ยเขาจะเรียกว่าอันโตวุฒะอันโตแปลว่าภายในวุฒะแปลว่าอยู่เก็บไว้ให้อยู่ภายในกุฏิที่ไม่ใช่กัปปิยกุฏินะครับพอเก็บไว้ตั้งแต่ข้ามคืนหนึ่งเป็นต้นไปเนี่ยนะถ้าภิกษุไปฉันอาหารนั้นทุกคำกลืนนะครับจะมีอาบัติทุกกฎเนื่องด้วยเก็บไว้ในกุฏิที่ไม่ใช่กัปปิยกุฏินะครับคำต่อไปอันโตปักกะอันโตปักกะแปลว่าหุงต้มต้มยำทำแกงผัดยำทอดต่างๆให้เสร็จในกุฏินะครับกุฏิของพระที่ไม่ใช่กัปปิยกุฏินะพอไม่ใช่กัปปิยกุฏิแล้วให้โยมก็ดีให้เนนก็ดีมาหุงให้มาต้มให้ในกุฏินั้นนะครับฉันเข้าไปทุกคำก็เป็นอาบัติทุกกฎทุกคำกลืนเช่นกันนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะไม่ต้องอาบัติก็อยากให้เขามาต้มในกุฏิที่ไม่ใช่กัปปิยกุฏินะจะหุงจะต้มอะไรก็แล้วแต่นะครับเรียกอันโตปักกะนะสันนิธิก็แปลว่าการสะสมก็คือของที่รับประเคนมาแล้วเราเก็บสะสมข้ามคืนหนึ่งยังไม่ปล่อยยังไม่สละไปจากความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเนี่ยนะครับนะของนั้นเช่นมาม่าเราไปบิณฑบาตวันนี้ได้มา2ซองเช้าวันที่บิณฑบาตได้ก็ฉันไปซองนึงอีกซองนึงก็เลยเผื่อพรุ่งนี้นะก็เลยไปใส่ตู้ไว้ก่อนนะพอถึงพรุ่งนี้มาก็เอามาม่าซองที่เก็บไว้นั่นแหละมาทำเป็นอาหารฉันนะครับอันนี้ก็มีโทษเกี่ยวกับสันนิธินะครับถ้าตอบยังไม่ครบยังไงก็ค่อยถามเพิ่มเข้ามานะครับ